ข้อที่44นะบอกว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะนะมีดาวเคราะห์น้อยดาวลูกไก่รู้เลยนะครับนี้ไม่ได้อยู่นะดาวลูกไก่ดวงอาทิตย์อยู่นะครับในระบบสุริยะฝุ่นมีดาวหางมีนะครับแต่ไอที่ไม่มีมันอยู่ไกลมากนะครับไอดาวลูกไก่นี่ไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะนะครับก็เลยตอบข้อ2นะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับไปดูข้อถัดไปนะครับข้อ45นะครับบอกว่าข้อใดไม่เป็นจริงนะไม่เป็นจริงเมื่อมนุษย์ต้องใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศเป็นระยะเวลานานนะครับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆจะรีบลงเป็นจริงอัตราการเต้นของหัวใจช้าลงใช่นะครับกระดูกเปราะและแตกง่ายไม่เกี่ยวนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะถ้าเกิดว่ากระดูกจะเปราะเนี่ยมันจะเกิดจากขาดธาตุอะไรครับขาดแคลเซียมนะครับเม็ดเลือดแดงมีจำนวนที่มากขึ้นใช่เพราะว่ามันต้องพยายามในการลำเลียงออกซิเจนมากขึ้นระบบหมุนเวียนโลหิตช้าลงใช่นะครับดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อที่3นั่นเองนะครับไม่ใช่ผลกระทบจากการอยู่ในอวกาศเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อ46นะครับบอกว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานของยานขนส่งอวกาศข้อใดไม่ถูกต้องนะครับเมื่อกลับคืนสู่โลกมุมร่อนเอียงลงประมาณ20องศาใช่นะครับจรวดเชื้อเพลิงแข็งจะแยกตัวออกจากยานขนส่งใช่นะครับคือช่วงแรกเนี่ยเราต้องใช้นะครับแล้วก็สลัดออกนะครับจรวดเชื้อเพลิงแข็งจะถูกปล่อยสู่พื้นโลกเมื่อตอนที่จรวดหลุดวงโคจรไปแล้วใช่นะครับเหมือนที่เราเห็นในวิดีโอนั่นแหละการปล่อยจรวดขึ้นสู่อวกาศขึ้นจากฐานโดยใช้จรวดเชื้อเพลิงเหลวไม่ใช่แล้วขึ้นจากฐานเนี่ยจะใช้จรวดเชื้อเพลิงแข็งนะครับที่เวลามันจะขึ้นนะครับกับถึงพื้นโลกด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่นะครับข้อที่ผิดคือข้อที่4นะครับที่บอกว่าใช้เชื้อเพลิงเหลวนะครับเชื้อเพลิงเหลวเราจะเก็บไว้ใช้หลังจากขึ้นไปได้แล้วสักพักนะครับไปดูข้อถัดไปนะครับข้อ47นะครับบอกว่าชุดอวกาศสำหรับมนุษย์อวกาศนั้นมีประโยชน์อย่างไรนะครับทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามผู้สวมใส่โอ้ยังนะยังไม่สามารถเปลี่ยนได้นะป้องกันอันตรายจากกระสุนปืนได้โอ้ยไม่ได้นะครับไม่ได้มันป้องกันไม่ได้นะครับป้องกันรังสีอันนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นข้อที่สำคัญด้วยคือสาเหตุที่เราต้องใส่ชุดอวกาศเนี่ยนะครับเพราะว่าในอวกาศเนี่ยมันมีรังสีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มากนะครับดังนั้นมันต้องใส่ชุดที่ป้องกันรังสีได้คือแล้วในชุดเนี่ยมันก็จะมีพวกโลหะหนักนะครับซึ่งที่เขาใช้ก็คือเป็นทองนะครับเคลือบเอาไว้ไม่ให้รังสีมันกันเข้ามามันพุ่งเข้ามาได้นะดังนั้นก็นั่นแหละนะครับมันจึงมีราคาแพงนะครับเพราะว่ามันอย่างน้อยๆหนึ่งชั้นในนั้นก็มีทองที่คอยกันรังสีอยู่นักเรียนคิดดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อ48บอกว่าทำไมเราจึงต้องมีตัวแปรควบคุมเพื่อให้สมมติฐานน่าเชื่อถือมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เพื่อกำจัดตัวแปรที่ส่งผลต่อการทดลองเพื่อให้สรุปง่ายขึ้นเพื่อให้การทดลองมีความถูกต้องมากขึ้นครับโอเคนะครับเหมือนจะถูกทุกข้อเลยนะแต่ข้อที่ถูกจริงๆก็คือข้อที่5นะครับสาเหตุที่เรามีตัวแปรควบคุมก็คือเพื่อให้การทดลองนั้นมีความถูกต้องมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะจำกัดสิ่งที่ปัจจัยในการทดลองนะให้มันเหมือนกันมากที่สุดนะเพื่อให้การทดลองนั้นมันคาดเคลื่อนน้อยสุดนั่นเองหรือทำให้ถูกต้องมากที่สุดนะครับก็เลยต้องมีการควบคุมตัวแปรนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปข้อ49นะครับบอกว่าสมมติฐานที่เหมาะกับแผนภาพชุดนี้คืออะไรนะครับมีอะไรบ้างนี่มีอากาศเมล็ดกำลังจะงอกแล้วก็มีปลอดอยู่ด้านล่างเนาะข้อ1บอกว่าปลอดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ด
เมล็ดงอกได้ดีในประหลอดมากกว่าในของเหลวชนิดอื่นโดยเฉพาะน้ำนะครับการงอกของเมล็ดจะทำให้ออกซิเจนภายในหายไปนะครับเมล็ดต้องการแสงในการเจริญเติบโตนะครับเมล็ดไม่งอกหากไม่มีประหลอดอยู่นะครับจริงๆแล้วการทดลองเนี่ยจะเป็นการศึกษาว่าเวลาเมล็ดมันงอกไปแล้วเนี่ยอากาศตรงเนี้ยมันจะหายไปหรือเปล่านะครับดังนั้นข้อที่มันถูกในนี้ก็คือนี่ไงนี่ไงข้อที่3นะครับการงอกของเมล็ดจะทําให้ออกซิเจนหายไปไหมถ้าออกซิเจนหายไปประหลอดก็จะถูกดูดขึ้นมามากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าอากาศไม่หายไปนะครับมันก็จะมีอากาศอยู่เท่าเดิมนะครับตรงนี้ระดับของประหลอดก็อยู่เท่าเดิมนะครับก็เลยตอบข้อ3นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่50นะครับบอกว่านักเรียนสังเกตว่าอากาศในหลอดนั้นถูกแทนที่ด้วยประหลอดที่อยู่ในอ่างข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับข้อความดังกล่าวโอเคก็เหมือนที่ครูพูดไปเนาะถ้าเกิดว่าประหลอดนั้นมันขึ้นไปแทนที่อากาศนะครับก็หมายความว่าอากาศนั้นมันหายไปนั่นเองนะครับถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเป็นการสังเกตอ๋อโอเคเป็นผลจากการทดลองเป็นผลรายงานเป็นปัญหาเป็นสมมุติฐานโอเคถ้าเราดูเนี่ยว่ามันลดลงไปเนี่ยก็หมายถึงการสังเกตนั่นแหละนะครับก็คือบอกว่านักเรียนสังเกตว่าเนี่ยก็คือตามประโยคมันเลยนะครับว่าอากาศในหลอดนั้นถูกแทนที่ด้วยประหลอดที่ในอ่างนะครับเป็นการสังเกตว่าประหลอดขึ้นไปแทนที่นะครับโอเคนะครับก็จะจบไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทที่1เนาะเดี๋ยวคุณครูก็จะพามาดูในส่วนของพาร์ทต่อๆไปนะครับก็จะสังเกตว่ามันไม่ยากนะข้อสอบที่มันเป็นวิทย์ทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นข้อสอบที่เป็นแค่ความรู้ความจำอ่ะถ้าเรารู้ก็คือจะตอบได้เลยนะครับความเข้าใจนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ยากเหมือนเป็นวิทย์เพียวที่เป็นฟิสิกส์เคมีชีวะที่จะละเอียดมารู้แล้วก็ต้องวิเคราะห์อีกอะไรแบบเนี้ยอันนี้มันจะถามแบบในเชิงตรงๆนะครับดังนั้นเวลานักเรียนจะทําความเข้าใจกับข้อสอบที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็แค่ดูบ่อยๆทําบ่อยๆแค่นั้นเองนะครับครูรับรองว่าทำโจทย์ได้แน่นอนนะครับยังไงก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการสอบหรือประโยชน์ในการที่นักเรียนจะไปใช้ทำอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้นักเรียนโชคดีนะครับในการสอบนะครับก็สำหรับชุดนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวเราเจอในชุดต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับเดี๋ยวครูก็จะพยายามหาเวลามาเฉลยหาข้อสอบมาเฉลยให้นักเรียนเพื่อสะสมเป็นคลังความรู้ในสมองเอาไว้นะครับเพราะว่าเวลาคนที่เคยทำข้อสอบบ่อยอย่างที่ครูบอกจะเกิดความเชี่ยวชาญแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าได้เปรียบคนที่ไม่เคยทำข้อสอบมาเลยนะครับครูเชื่อในส่วนนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันอีกครั้งครับผม